เรื่องระดับในการตัดหญ้านะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละท่านนะครับว่าจะเอาให้ถึงระดับไหนนะครับส่วนตัวนะครับผมจะตัดให้ถึงติดชิดพื้นให้มากที่สุดนะครับเหตุผลนะครับก็เพื่อลดการเจริญเติบโตของต้นหญ้านะครับในการที่เราติดมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งจะงอกช้านะครับจะแตกต่างจากที่เรายกตัดระดับที่เป็นไม่ต่ำมากนะครับอันนั้นอ่ะจะมีการเกิดการงอกใหม่ที่รวดเร็วกว่านะครับเห็นอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เป็นการทำลายหน้าดินนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการตัดนะครับพวกรากเงาตอเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับโดนน้ำโดนฝนเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับซึ่งแตกต่างจากการใช้สารเคมีนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวรถกันบ้างนะครับ3เทคนิคนี้นะครับสามารถที่จะนำเอาไปใช้กับเครื่องตัดหญ้าประเภทอื่นๆก็ได้นะครับในการที่เราจะตัดให้ชิดติดพื้นให้มากที่สุดนะครับแน่นอนนะครับใบตัดเรานะครับก็จะต้องเรียบชิดติดพื้นนะครับแต่ปัญหาของมันก็มีนะครับในการเรียบติดพื้นเนี่ยมันก็จะเกิดการสึกหรอมากนะครับปัญหาดังกล่าวนะครับเราก็เลยใช้ใบงอนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับใบงอนะครับข้อดีของเขานะครับก็คืออันนี้เป็นลักษณะของการงอของใบนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือหน้าสัมผัสนะครับของตัวใบตัดนะครับก็สัมผัสแค่ด้านนี้ได้แค่นี้นะครับแค่ตัวนี้นะครับส่วนข้างในนี้นะครับก็จะโล่งนะครับก็จะลดการเสียดสีนะครับแล้วก็หัวน็อตตำแหน่งหัวน็อตต่างๆเนี่ยก็จะไม่สึกหรอนะครับและถ้าดูจากต้นคินว่าครับเสียงเครื่องก็จะไม่กินแรงกำลังมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ด้านตัวใบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใบงอเนี่ยยังมีประโยชน์อื่นๆนะครับอย่างเช่นการคายหญ้านะครับมันก็จะมีทิศทางในการคายหญ้าที่มากขึ้นนะครับซึ่งในการออกแบบนะครับอยู่ที่จะเลือกนะครับว่าจะเอาเป็นใบงอหรือว่าจะเป็นคานนะครับเป็นคานมาแล้วก็งอคานแล้วก็เป็นใบตรงก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละท่านนะครับต่อมาเทคนิคที่2นะครับซึ่งจริงๆแล้ว3เทคนิคนี้นะครับมันก็ควรที่จะควบคู่กันไปนะครับต่อมานะครับเทคนิคที่2ก็คือขาที่เป็นสกีนะครับตัวที่เป็นขาที่เป็นสกีนะครับก็จะช่วยในการที่จะรับแรงนะครับรับพื้นคอยประคองนะครับไม่ให้ตัวใบตัดหัวตัดของเราเนี่ยกดแรงกับพื้นมากเกินไปนะครับและยังช่วยให้ลื่นไหลไปตามเนินดินพื้นที่ดินนะครับหลุมบ่อได้นะครับต่อมานะครับทั้งหมดนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าหัวตัดของเรานะครับมีน้ำหนักมากนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับผมใช้มือเดียวเลยนะครับยกทั้งหัวตัดทั้งชุดเลยนะครับชุดนี้20กิโลนะครับเทคนิคที่3นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะออกแบบให้หัวตัดให้เบาให้มากที่สุดนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมใช้ตัวโช๊คค้ำฝากระโปรงรถนะครับตัวนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสปริงก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะในการออกแบบนะครับโช๊คตัวนี้นะครับช่วยได้มากเลยนะครับถ้าไม่ติดนะครับยกยังไงก็ไม่มีทางขึ้นแน่นอนนะครับมือเดียวนะครับพอมันเบานะครับเวลามันไปโดนเนินดินหรืออะไรเนี่ยนะครับมันก็ยังไปได้ของมันอยู่นะครับหรือเราจะติดพื้นมากๆเนี่ยมันก็ยังไปได้นะครับแล้วก็เครื่องของเราเนี่ยก็จะไม่สะดุดไม่น็อกนะครับในเทคนิคที่3นี้นะครับก็ต้องรวมไปถึงในการให้ตัวของหัวตัดด้วยนะครับในการให้ตัวของหัวตัดนะครับผมจะทำเป็นบานพับอย่างนี้เอาไว้นะครับหัวตัดก็จะให้ตัวได้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ